ชาวบ้านบวงสรวงเส้นไหว้ท้าวเวสสุวรรณได้เลข2-3ตัวรับโชคลุ้นรับเงินก้อนโตงวดนี้ชาวบ้านบวงสรวงเส้นไหว้ท้าวเวสสุวรรณฮือฮาจุดประทัดหมื่นนัดถวายได้เลขหางประทัด 2-3 ตัวรับโชคลุ้นรับเงินก้อนโตงวดนี้เมื่อวันที่29เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาพากันทำพิธีบวงสรวงเส้นไหว้รำถวายท้าวเวสสุวรรณภายในพิธีมีการนำพวงมาลัยแดงน้ำแดงธูปแดงกุหลาบแดงผลไม้และอาหารคาวหวานเพื่อให้ชาวบ้านกราบไหว้ขอโชคลาภและความเป็นสิริมงคลปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้านในชุมชนตำบลป่าซางและผู้มาเส้นไหว้ทั้งนี้องค์ท้าวเวสสุวรรณมีชาวบ้านในชุมชนตำบลป่าซางนำมาตั้งประดิษฐานไว้ในชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชาวบ้านตลอดจนผู้เลื่อมใสศรัทธาและชาวบ้านได้ทำพิธีบวงสรวงเส้นไหว้ด้วยดอกไม้ธูปเทียนน้ำหวานสีแดงพร้อมกับมีการรำถวายท้าวเวสสุวรรณขณะเดียวกันได้จุดประทัดหมื่นนัดถวายได้เลขหางประทัด 2-3 ตัว 55,689 จึงพากันนำไปเพื่อเสี่ยงโชครับเงินรางวัลก้อนโตงวดที่จะถึงนี้ฮาน่าลั่นควรให้กำลังใจหนิงไม่ใช่เวลามาอวยยศฮิวโก้ไม่มั่นหน้าว่าสามีจะไม่นอกใจฮาน่าลั่นควรให้กำลังใจหนิงไม่ใช่เวลามาอวยยศให้สามีเชื่อหนิงจะผ่านมรสุมนี้ไปได้ฮิวโก้ไม่มั่นหน้าว่าสามีจะไม่นอกใจอย่าพลาดมาคนรอยเหยียบทั้งประเทศมีข่าวสามีดารานอกใจทีไรวลีเด็ดของฮิวโก้จุลจักร จักรพงศ์ที่บอกว่าการไม่นอกใจเมียคือเรื่องปกติก็มักจะถูกแชร์บนโซเชียลอยู่เสมอล่าสุดมีโอกาสเจอภรรยาผู้แสนโชคดีอย่างฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงศ์ก็ถามถึงความคิดเห็นหลังมีคนยกย่องสามีหลังจากในขณะที่ตอนนี้หนิงปณิตากับสามีกำลังมีปัญหากันให้กำลังใจหนิงอย่างไรบ้างให้กำลังใจกันตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หนิงมีระบายกับเราบ้างไหมเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเวลามีปัญหาอะไรก็มักจะปรึกษากันมาระบายกันอยู่แล้วฮาน่าว่าจริงๆปัญหานี้เกิดกับใครก็ต้องเครียดอยู่แล้วเชื่อว่าทุกคนก็คงจะต้องพยายามแก้ไขเพื่อหาทางออกเขามาร้องไห้บ้างมันก็มีทุกอารมณ์มีทั้งเข้มแข็งทั้งอ่อนแอก็พยายามประคับประคองซึ่งกันและกันไปด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์หรืออยู่ในความสัมพันธ์นั้นๆมันยากมากเลยที่จะบอกว่าใครควรจะทำยังไงสำหรับความสัมพันธ์ใดสัมพันธ์หนึ่งเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่นอนด้วยกันลืมตามาเจอกันฮาน่าถือเป็นคนนอกซึ่งเรื่องของคนสองคนมันไม่มีใครรู้เท่ากับสองคนนั้นแน่นอนเราก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงให้กำลังใจมากกว่าฮาน่าเชื่อว่าหนิงผ่านไปได้เพราะที่ร้ายแรงกว่านี้แย่กว่านี้หนิงยังผ่านมาได้หนิงผ่านมรสุมมาหลายรอบมากแล้วหนิงก็เข้มแข็งผ่านมันมาได้ทุกครั้งครั้งนี้หนิงเข้มแข็งขึ้นหนิงปรับปรุงตัวขึ้นหนิงรู้ว่าอะไรคือข้อเสียของหนิงหรือข้อดีของหนิงพยายามปรับข้อเสียให้เป็นข้อดีทำตัวให้ดีขึ้นที่สุดเพื่อที่จะลบสิ่งต่างๆที่เคยผิดพลาดมาในอดีตที่เขาเองก็เคยบอกไปว่าเขาอาจจะใจร้อนปากไวตามที่เขาบอกคราวนี้เขานิ่งขึ้นเขามีสติขึ้นพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ม้วนผ่านพ้นมองว่าเขามีโอกาสจะกลับมาดีกันได้ไหมฮาน่าว่าทุกคู่สามารถกลับมาคืนดีกันได้ถ้าเขาจูนเข้ามาตรงกันได้ทุกคนไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดแล้วจะแก้ไขกลับมาประคองกันยังไงได้ฮาน่าเชื่อว่าทั้งหนิงและจินเป็นพ่อแม่ที่ดีของนิรินแน่นอน เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อลูกเขาแน่ๆเห็นเพื่อนเราเปลี่ยนไปเรารู้สึกยังไงบ้างเราก็ต้องเชื่อมั่นยอมรับในการตัดสินใจของเพื่อนๆคิดดีคิดมาถ่องแท้แล้วก็คงจะตัดสินใจดีที่สุดแล้วในความคิดของเขาไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ตัดสินใจแบบนี้ฮาน่าจะไม่โทรหาหนิงเพราะรู้ว่าต้องมีคนโทรหาเขาเยอะก็จะรอให้เขาโทรมาเองมาปรึกษาให้กำลังใจแต่ทุกครั้งที่คุยฮาน่าจะไม่ค่อยคุยเรื่องนี้เท่าไหร่จะพูดให้น้อยที่สุดไม่อยากจะทำให้เขาทุกข์ใจลืมไปไม่พูดถึงอยากเห็นเขามีรอยยิ้มไม่เครียดลืมอะไรที่มันติดอยู่ในใจไปเมื่อเพื่อนต้องการเมื่อไหร่เราพร้อมเสมอเราอ้าแขนรับไม่ว่าสุขหรือทุกข์เรามักจะบอกกันว่าหนิงสุขไม่จำเป็นต้องเจอเราแต่ทุกเมื่อไหร่ขอให้นึกถึงอยากเห็นเพื่อนมีรอยยิ้มบางทีเรานัดรวมกลุ่มทานข้าวกันเราก็ยังเห็นหนิงเขามีความกังวลสักพักหนึ่งที่อยู่กับเพื่อนก็อยากให้เขาได้มีความสุขลืมปัญหาต่างๆไปแต่เชื่อว่าเขาจะผ่านมันไปได้แน่นอนอยากให้เรื่องนี้จบอย่างสวยงามและหนิงหาทางออกได้ดีที่สุดกับครอบครัวให้ได้เป็นช่วงที่หนิงอ่อนแอที่สุดไม่นะกลับคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาเข้มแข็งที่สุดถ้าเขาไม่เข้มแข็งขนาดนี้เขาจะไม่สามารถตัดสินใจแบบนี้ได้ฮาน่าว่าเขาอ่อนแอมาสักพักแล้ววันนี้เขาเข้มแข็งขึ้นแล้วเขาจะผ่านสิ่งนี้ไปให้ได้ฮาน่าเชื่อว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่เขาตัดสินใจครั้งนี้เห็นเลยว่าเขามีสติยังคิดยังทำไตร่ตรองทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนไม่พลีพลามวู่วามเหมือนเมื่อก่อนอันนี้ถือว่าประสบการณ์ทำให้เขาพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นรู้สึกปลื้มใจที่เขาทำได้เชื่อว่าเขาจะพัฒนาไปได้อีกกว่านี้เขาจะใจเย็นอีกเยอะมากเพราะเขาคิดเยอะขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการตามหาความสุขคิดว่าอย่างนั้นนะฮาน่าก็อยากจะสนับสนุนก็ขอให้เขาผ่านพ้นมันไปให้ได้เพื่อนมีช่วยเป็นกาวใจคือจริงๆไม่มีใครสามารถเป็นกาวของใครได้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเราไม่มีหน้าจะไปตัดสินใจว่าใครถูกใครผิดเราคือคนนอกเรารู้สึกยังไงพอมีข่าวเกี่ยวกับครอบครัวขึ้นมาครอบครัวเราจะถูกหยิบยกพูดถึงว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างมาโดยตลอดในสถานการณ์แบบนี้คนมาอวยยศสาฮาน่าว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่เราจะมาอวยยศให้สามันเป็นสถานการณ์ที่เราควรจะให้กำลังใจเพื่อนมากกว่าเพราะว่าไม่เคยมีใครที่ไม่เคยผิดไม่เคยพลาดตราบแผ่นดินยังไม่กลบหน้าเราก็ไม่มั่นหน้านะว่าสาเราจะรักเราไปตลอดชีวิตนึกออกไหมเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้เขารักพรุ่งนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปวันนี้เราไม่รักพรุ่งนี้เราอาจจะรักก็ได้ที่ผิดพลาดวันนี้ต่อไปเขาอาจจะกลับตัวกลับมาคืนดีกันก็ได้มันเป็นเรื่องของอนาคตอะไรก็ตามแต่เถอะเราก็ประคองชีวิตรักของเราให้ดีที่สุดและให้กำลังใจคู่อื่นๆแต่สามีเราก็คือสามีดีเด่นแห่งชาติมาโดยตลอดก็ขอให้เป็นสามีดีเด่นตลอดไปนะคะอย่างที่บอกตราบใดที่แผ่นดินยังไม่กลบหน้าอย่าเพิ่งไปฟันธงอะไรทั้งสิ้นเราไม่รู้อนาคตว่าจะอะไรยังไงถ้าวันใดวันหนึ่งเราเลิกรักกันเราจะมาบอกทุกคนเองว่าเราหมดรักกันแล้วแต่ทุกวันนี้เรายังรักกันอยู่ก็ประคองกันไปเรามีเคล็ดลับประคับประคองชีวิตคู่อย่างไรบ้างเป็นเรื่องรู้เขารู้เรามากกว่าเราอยู่กันจนมองตากันก็รู้แล้วเลยไม่ต้องประคับประคองอะไรมากจริงๆแล้วพี่ฮิวโก้มัน1 ใน 101ในล้านมันยากเราจะไม่ได้อวยว่าสามีเราดีกว่าใครมันมีคนดีๆแบบนี้จริงๆมีคนที่รักครอบครัวรักหลงภรรยาหน้ามืดตามัวห้ามพาไปตัดแว่นเลยนะคะคนพวกนี้เดี๋ยวตาเขาจะสว่างให้หลงแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะมีคนประเภทนี้อยู่เยอะแยะมากมายบอกไม่ได้จริงๆคู่ใครคู่มันไม่ใช่เขาทำตัวอย่างเดียวเราก็ต้องทำตัวให้เป็นที่รักของเขาด้วย มีบอกสามีไหมว่าคนอวยยศให้ทั้งประเทศก็บอกนะบอกว่าอย่าพลาดมาเลยนะคนรอเหยียบทั้งประเทศสร้างความกดดันให้คู่เราไหมพอคนมาอวยยศแบบนี้เป็นคนไม่อยากตอบอะไรแบบนี้มากกว่าคือฮิวโก้ตอบไปนานมากแล้วแต่ตอนนี้เหมือนกลับมาแชร์กันอีกเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มาอวยยศสาอะไรกันตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เขาพูดและเขาก็คิดแบบนั้นถ้ามีคนคิดแบบนี้ก็ดีไปแต่อาจจะมีคนคิดต่างก็ได้เราเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดนะคะ